สนามดุสิตสุรานนท์นะครับสงขลาแพ้ชนะมา 0-1 ส่วน TOT ชนะตำรวจมา 3-1 อาจารย์นิวัฒน์อินสาผู้ตัดสินเริ่มมาเป็นลูกฟรีคิกของเจ้าถิ่นได้ทักทายก่อนที่เสาแรกแต่ก็ไม่เข้ากรอบครับเล่นอวิระก็ต้องบินเช็คเสาเหมือนกันยัง 0-0 อยู่แค่นาทีแรกจากอนันต์บาลาคัตครับที่ได้ปั่นมายัง 0-0 จะเป็น 0-0 สงขลาขึ้นเกมแล้วบอมาได้แถว2ด้วยซ้ายตรงนี้โดนขวางหน่อยวินเซนต์ฮะวินเซนต์ครับไม่ได้ลุ้นอะไรมาลูกฟรีคิกโอ้เริ่มต้นเกมมาสงขลาได้บ่อยครั้งเหลือเกินโดนคานจากอนันต์บาลาคัตยังไม่ได้ยัง 0-0 อยู่โอ้บุกขึ้นมาได้ลุ้นตลอดครับจากอนันต์บาลาคัตหนีมือของวิระแล้วแต่ว่ายังมีคานมีจังหวะยิงฟรีคิกคล้ายๆแบบนี้นี่หลายครั้งนะครับรังสรรค์ก็ทำได้แบบนี้เลยนะครับ 0-0 มาต่อสงขลาเร่งเหมือนจะขึ้นนำให้เร็วที่สุดดูบอลแถว2มีตัวสอดมาซัดเต็มข้อแต่ก็โด่งข้ามคานอย่าบอกนะว่าสงขลาแพ้ คือนี่แทบจะวันเวเลยนะครับ คุณอัจฉพงศ์ครับ ในช่วง20นาทีแรกเรามาดูจังหวะนี้ของทีโอทีบ้างผ่านไปเกือบ25นาทีทีก็มีโอกาสได้ลุ้นแล้วจังหวะสวนมาของสงขลาก็ยังขึ้นนำไม่ได้ได้ยิงตรงนี้ก็ช็อกนิดหน่อยของวิระแต่มีเพื่อนอยู่ใกล้ๆไม่มีใครเข้ามาซ้ำครับยัง 0-0 วินเซนต์อีกแล้วได้ยิงแต่ว่าไม่ผ่านมือวิระกับพุทธาแล้วบอลยาวๆของทาง TOT ที่บอกว่าอย่าบอกนะว่าสงขลาแพ้ปกิจดีพร้อมดึงจังหวะหลอกนันทพลสุขไทยโอ้โหถ้าออกมาแล้วเสียท่าปกิจโอ้โหคือต้องบอกว่ากะจังหวะฟุตบอลผิดนะครับครับคือที่จริงๆแล้ว TOT ในความคิดของสมชายซับเพิ่มเนี่ยผมว่า1คะแนนจากสนามตินสุรานนท์เนี่ยยุติธรรมนะก็คุ้มแล้วแต่ว่าพอมีแต่ให้อย่างนี้เนี่ยฮะคือต้องบอกว่าพลาดไม่น่าที่จะพลาดนะครับจังหวะนี้คือออกมาเจ้าตัวกะผิดนะแล้วก็ลื่นและโอ้โหถ้าไม่มีใครป้องกันแบบนี้ก็1-0แล้วฮะครับก็คือเพื่อนบุกอยู่ตั้งนาน2นานยิงแล้วยิงไม่ได้แล้วโดนโต้มาโอ้เกมรับมาเสียท่าง่ายเกินไปแค่ครั้งที่2ของทีโอทีเท่านั้นแล้วครึ่งหลังมันทูทีจะเอาประตูตอกย้ำชัยชนะโอ้โหนั่นคนขาตายแต่ยิงนี้ของทางฝั่งทีโอทีบอลไม่เข้ากรอบครับน่าเป็นโคเน่นะกลับมาแล้วครับอีกครั้งนึงยังแค่1-0อยู่ยังทิ้งห่างไปไม่ได้สมชายก็เสียดายยัง1-0นะครับโดนลูกฟรีคิกปั่นไม่เข้ากรอบครับก็ยังหนีห่างออกไปไม่ได้นพลผลอุดมยัง1-0เท่าเดิมทีนี้สงขลาใช้บอลยาวหวังจะตีเสมอวิระออกมาชกมือเดียวไม่พ้นอารมีแถว2เก็บตกได้ยิงด้วยซ้ายแต่วิระกลับมาได้เร็วครับหลังจากที่ชกแล้วไม่ขาดปล่อยมาตั้งรับได้ทันแต่ไม่ลูกยิงจากแถว2ของทางสงขลาก็ทำอะไรวิระแต่ผู้สาวไม่ได้ยัง1-0เท่าเดิมยังตีเสมอไม่ได้ครับเจ้าถิ่นทีโอทีใช้บอลยาวช่วงทดเวลานาทีสุดท้ายแล้วก็จบเกมไปได้ว่าทีโอทีทำได้มาล้างตาได้สำเร็จเอาชนะ1-0จากที่แล้วมาแพ้อยู่4-0แหละครับทำให้ทีโอทีชนะ3นัดติดต่อกันก็ต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อนะครับสำหรับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น